สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับวันนี้เวลา 15:06 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตทรงยืนหน้าพระราชอาสน์หน้าพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพพระดลมหาเสวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศมหาดเล็กรัวกรับชาวม่านเปิดพระวิสูตรชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหรทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคมเมื่อสุดเสียงประโคมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วพระราชทานแก่นายกรัฐมนตรีเจ้าพนักงานอารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประทับพระราชรัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านกระแสพระราชปารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จบแล้วชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ21นัดและวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลองครั้นสุดเสียงปืนใหญ่มหาดเล็กรัวกรับชาวม่านปิดพระวิสูตรชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหรทึกวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับวันนี้เวลา 16:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปณปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคม2208พระนามเดิมว่าทองด้วงทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแทนกรุงธนบุรีด้วยเหตุผลความเหมาะสมทางด้านยุทธศาสตร์เนื่องจากฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีแม่น้ำเป็นคูเมืองธรรมชาติมีชัยภูมิเหมาะสมและสามารถรับศึกได้เป็นอย่างดีต่อมาเวลา 16:46 นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมมาพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมศิลาในการสร้างราชธานีใหม่นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานจุลศักราช1144ตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและสร้างพระอารามหลวงในเขตบรมมหาราชวังตามแบบกรุงศรีอยุธยาอันเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิมของชาติซึ่งปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการชำระกฎหมายใหม่และการฟื้นฟูวรรณคดีของชาติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อปี2352รวมพระชนมพรรษา73พรรษาทรงครองสิริราชสมบัตินาน27ปีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปราสาทพระเทพบิดรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชหฤทัยในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและประชาชนจนทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีเอกราชมาตราบจนทุกวันนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่31มีนาคม2560โดยมีใจความดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มอย่างรุนแรงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศท่านซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรณีเกิดเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดินที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่3เมษายน2560มีใจความดังนี้พนักท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรุงมอสโกข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดินนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียในเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์เสฉวนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่4เมษายนพุทธศักราช2560เวลา 15:00 นตามเวลาท้องถิ่นของนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานครชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงพิพิธภัณฑ์เสฉวนเดิมพิพิธภัณฑ์เสฉวนเป็นเพียงสถาบันพิพิธภัณฑ์หัวซีกู่นักเรียนและศาสตราจารย์ชาวอเมริกันร่วมกันสร้างขึ้นต่อมาในปีพุทธศักราช2483ได้ขยายพื้นที่พิพิธภัณฑ์ให้กว้างขึ้นและในปีพุทธศักราช2484เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์เสฉวนพิพิธภัณฑ์เสฉวนมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า70ปีมีโบราณวัตถุมากกว่า 260,000 ชิ้นและมีโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 50,000 ชิ้นในปีพุทธศักราช2552พิพิธภัณฑ์ย้ายสถานที่แห่งใหม่มาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของนครเฉิงตูพิพิธภัณฑ์เสฉวนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลเสฉวนมี14อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการภาพวาดจางต้าเจียนจางต้าเจียนเป็นศิลปินชาวจีนที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยจางต้าเจียนเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2442เล่ากันว่าในวัยเด็กเขามีสุขภาพอ่อนแอจึงต้องรับประทานอาหารมังสวิรัตแต่พอโตขึ้นก็รับประทานเนื้อสัตว์ได้เนื้อสัตว์ที่จางต้าเจียนได้รับประทานเป็นครั้งแรกคือเนื้อเสือจางต้าเชียนมีภรรยา4คนภาพวาดที่จัดแสดงนี้บางชิ้นภรรยาของเขาให้ยืมมาจัดแสดงส่วนแรกเป็นภาพทางพระพุทธศาสนาที่ลอกมาจากจิตรกรรมฝาผนังที่ตุนหวงมีรูปพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเทพต่างๆในพุทธศาสนาใช้สีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองการลอกภาพจิตรกรรมเหล่านี้ทำอย่างละเอียดประณีตงดงามส่วนที่2เป็นภาพวาดผู้กันแสดงให้เห็นถึงการใช้ผู้กันและการวาดภาพที่ชำนิชำนาญสังเกตธรรมชาติได้อย่างละเอียดภาพวาดของจางต้าเชียนที่แพงที่สุดราคาสูงถึง300ล้านหยวนหรือ 1,500 ล้านบาทในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จางต้าเชียนขายภาพนำเงินมาใช้ในสงครามห้องเครื่องสำริดสิ่งของที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำริดร่วมสมัยกับราชวงศ์โจวตะวันตก
ในช่วง 1046 ถึง 771 ปีก่อนคริสตกาลเช่นหม้อใส่น้ำที่ประดับตกแต่งด้วยช้างและวัวเครื่องสำริดของแคว้นซู่หรือเสฉวนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองลวดลายเทคนิควิธีต่างจากจีนทางเหนือในห้องแสดงมีเครื่องสำริดทางเหนือซึ่งสันนิษฐานว่าได้มาจากการติดต่อทางการค้าห้องเครื่องปั้นดินเซรามิกจัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังถึงราชวงศ์ชิงพิพิธภัณฑ์เสฉวนบริหารจัดการเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ต่างๆและยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของคนในยุคสมัยก่อนการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เสฉวนทำให้ทราบว่ามณฑลเสฉวนและเมืองเฉิงตูมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้ให้ได้ทราบประวัติความเป็นมาของบ้านเกิดเมืองนอนของตนและช่วยกันอนุรักษ์โบราณวัตถุเหล่านี้ไม่ให้สูญหายไปก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งผู้กันจีนมีความหมายว่ามณีเลอค่าแห่งแดนสวงพระราชทานแก่ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เสฉวนเวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องเฉิงตูโรงแรมจินเจียงนายอินลี่ผู้ว่าการมณฑลเสฉวนถวายพระกยาหารค่ำและกล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลเสฉวนเป็นครั้งที่8แล้วและหวังว่าจะทรงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนตลอดไปผู้ว่าการมณฑลเสฉวนจบการศึกษาปริญญาเอกทางการสาธารณสุขเคยทำงานด้านสาธารณสุขการสนทนาเป็นเรื่องการสาธารณสุขปัญหาของการจัดการเรื่องการรักษาความสะอาดและการรักษาโรคเรื่องการส่งคนไข้มารักษาซึ่งมีปัญหาด้านพาหนะและค่าใช้จ่ายในการส่งคนไข้ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกโรหิตกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลเสฉวนจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติชวงหลิวนครเฉิงตูนายกัวเจียนหนงรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศและกิจกรรมชาวจีนพ้นทะเลมณฑลเสฉวนนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกโรหิตกงสุลใหญ่ นครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ นครเฉิงตูเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้หมอเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินไชน่าซัลเทิร์นแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ CZ3694 เสด็จพระราชดำเนินจากนครเฉิงตูไปนครกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวเวลา 20:10 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหยางหลงต้งเป่านครกุ้ยหยางผู้บริหารมณฑลกุ้ยโจวนายพรพบอ่วมพิทยากงสุลใหญ่ นครคุนหมิงและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ นครคุนหมิงเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กุ้ยหยางเพื่อประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 10:40 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์เป็นการส่วนพระองค์ณโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์อ่างเก็บน้ำอำปึนตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณมีพระดำริจัดตั้งโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ขึ้นภายใต้โครงการเกษตรอธิตยาธรที่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึนเมื่อปี2557กรมชลประทานได้ถวายพื้นที่376ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตแหล่งเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
โดยปีนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณประธานชื่อเรียกโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์เป็นภาษาเขมรท้องถิ่นว่าสแรอธิตยาแปลว่านาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณพร้อมประธานสัญลักษณ์ประจำโครงการมีรูปแบบเป็นตัวอักษรนออ่างล้อมรอบด้วยลายกนกและโรงข้าวสีทองเป็นรูปหยดน้ำแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรให้รุ่งเรืองหยดน้ำแสดงถึงความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนน้ำพระทัยที่หยดลงบนผืนดินนั้นให้เจริญงอกงามซึ่งแสดงถึงพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรของไทยให้ก้าวล้ำนำสมัยจากรูปแบบที่เคยเป็นมาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้มีหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพได้แก่สายสกุลกลิ่นอยู่สายสกุลกระยาดกิจสายสกุลใบแย้มสายสกุลโรจน์พงษ์เกษมส่วนบรรยากาศประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดวันนี้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวใช้เวลาต่อแถวไม่นานนอกจากนี้ประชาชนยังได้เข้ากราบถวายบังคมบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ปราสาทพระเทพบิดรซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมเป็นกรณีพิเศษด้วยในวันจักรีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีด้วยจบข่าวราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ